บรรยากาศดีนะพี่นะพี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อเกี่ยให้มันเรียบนะโอ้มันมีพวกสัตว์ป่ามาไหมเมื่อกี้ก็มีบางทีก็มีช้างช้างเหรอขึ้นเขาหลวงพี่เคยเจอมาแถวนี้มั้ยมาไม่ถึงมาก็ลงอ๋อล้อไปนู่นเลยเหรออ๋อข้างโบสถ์เนาะมันมากันกี่ตัวถ้ามันมามาก็เห็นมันมีตัวเห็นตัว2ตัวตัว2ตัวตัวใหญ่ไหมใหญ่ฮะใหญ่โอ้มันช้างป่าใช่ไหมครับโอ้แล้วเห็นว่าที่มันเหยียบคนเหยียบพระตอนนั้นเป็นข่าวนะทางเขานู่นนะโอ้แต่ที่นี่มันไม่ค่อยได้มีปัญหาเนาะโอ้มันจะค่อยจะมีหน่วยแผนกดูแลอยู่โอ้โอ้พระเรามีกี่รูปฮะที่นี่มี9รูป9รูปเนาะโอ้แล้วก็บรรยากาศดีพี่นะครับบรรยากาศดีเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนะอืมหลวงพี่ก็ทำอะไรไปเรื่อยเลยนะปรับพื้นที่นะพี่นะครับอ๋อนะน้ำมันไหลมาดินมันเจาะลงไปนู่นหมดอ๋อใช่มันเป็นที่ลาดนะน้ำพี่อ๋อลงไปนู่นเลยนะโอ้นะมันก็จะเป็นมันก็จะผุพังลงไปใช่ไหมพี่นะนั่นน่ะโอ้มันไหลลงไปนู่นเลยนะมันกลายเป็นทางน้ำไปแล้วทีเนี่ยครับทางน้ำอ๋อเขาไอ้นี่อะไรแทงน้ำของพี่แทงน้ำเอาไว้เปิดใจทางน้ำอ๋อเป็นน้ำบาดาลเนาะสูบปั๊มเข้ามาแล้วก็มาเก็บที่นี่แล้วก็จ่ายไปแล้วต้องเสียค่าน้ำไหมแบบนี้พี่ไม่ต้องนะมีแต่ค่าไฟค่าไฟที่วัดค่าไฟที่วัดอ๋อค่าน้ำไม่ต้องหลวงพ่อก็หลวงพี่ก็อยู่ก็ทำงานหลวงพ่อท่านเป็นคนไงท่านมีระเบียบวินัยอะไรไหมคุมอะไรเข้มไหมก็ไม่เข้มไม่เข้มเท่าไหร่อันนี้ท่านไม่ค่อยพูดอะไรหรอกท่านไม่ค่อยพูดเนาะท่านก็เมตตาเป็นพระเมตตานะท่านก็เดินลงมาตรวจมั้ยมาดูบ้างมานั่งเล่นแถวๆอ๋อมานั่งเล่นแถวๆนี้เนาะตรงไหนที่ไปโบสถ์ตรงนี้เหรอพี่ครับทางนี้อ๋อทางนี้เดินไปโบสถ์ใหม่อ่ะเนาะโบสถ์สร้างเสร็จยังก็ได้ประมาณขึ้นหลังคาแล้วครับแต่ขึ้นหลังคาไว้แล้วแต่รอปัจจัยอ่ะเนาะนะนี่ฮะทางนี้ไปนะก็ลงมาตรงนี้นี่ตรงนี้เดินลงมาแล้วก็ไปโบสถ์ไปถึงนู้นก็ได้อ่ะฮะไปโบสถ์อ๋อไปศาลาใหญ่ลงไปนะไอ้แถวนี้มันมีลักษณะเหมือนดินมันสไลด์ลงมาแบบแรงๆมั้ยพี่ไม่มีครับไม่มีเนาะอ๋อมันก็จะอยู่ของมันอย่างเงี้ยไม่มีแบบสไลด์ลงมาทับเทิบอะไรไม่มีเนาะไม่มีอ๋อนี่ฮะวัดเขาหินโค้งวัดสันติธรรมคลีนะอยู่ที่จันทบุรีฮะนี่ฮะนะผมก็ขอคุยกับหลวงพี่หน่อยเพราะหลวงพี่เขาทำงานเนี่ยเดี๋ยวนะท่านก็คงจะทำงานต่อนะครับขอบคุณท่านหลวงพี่ครับการมาตรการครับ